สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นพลตำรวจโทธิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนพสินภูสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีวิทวัฒน์ชินคำผู้บังคับการตำรวจนครบาล5พร้อมด้วยตำรวจสืบสวนนครบาลสืบสวนน5และสน.บางนาร่วมกันสืบสวนติดตามจับกุมตัวนายชนะพันธ์หรือโบ๊ทมั่งมีอายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง 383/2567 ลงวันที่3กรกฎาคม2567ในข้อหาสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอันเป็นความผิดฐานซ่องโจรร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุอันสมควรยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชุมชนทะเลาะกันอย่างอื้ออึงในทางสาธารณะชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทต่อสู้สามารถจับกุมตัวได้ที่ปากซอยอุดมสุข12แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพมหานครพฤติการคือจากเหตุอุกอาจเมื่อวันที่29มิถุนายน2567เวลา 3:00 น.บริเวณ3แยกไฟแดงลาซาแบริ่งตัดใหม่แขวงบางนาใต้เขตบางนากรุงเทพมหานครเกิดเหตุกลุ่มชายชะกันยกพวกไล่ยิงคู่อริขับขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่าก่อนจอดรถตั้งป้อมและใช้อาวุธปืนยิงไปที่รถยนต์ Toyota Fortuner สีดำเป็นเหตุให้นายเจษดาวิริยะที่นั่งข้างคนขับเสียชีวิตในเวลาต่อมาตำรวจสืบสวนนครบาลจึงนำกำลังชุดสืบนครบาลพยัคฆ์ร้ายเทพนครกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล5และสน.บางนากว่า100นายเปิดปฏิบัติการโค่นอิทธิพลเถื่อนด่านสำโรงนำหมายค้นสารบุกทลายเซฟเฮาส์แหล่งกบดาน5จุดตรวจยึดอาวุธปืน38กระบอกกระสุนกว่า800นัดพร้อมยุทธภัณฑ์จำนวนมากจากนั้นจึงขยายผลจนสามารถพิสูจน์ทราบมือยิงได้คือนายชนะพันธ์หรือโบ๊ทพระประแดงกระทั่งเวลาประมาณ 21:00 นของวันที่4กรกฎาคม2567พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีได้นำกำลังออกติดตามไล่ล่ากระทั่งสามารถรวบตัวนายชนะพันธ์หรือโบ๊ทพระประแดงบริเวณปากซอยอุดมสุข12ขณะกำลังหอบเสื้อผ้าเตรียมหลบหนีออกจากกรุงเทพมหานครนายชนะพันธ์ให้การสารภาพตลอดข้อกล่าวหาระบุว่าตนเองอัดอั้นตันใจอยากจะแจ้งให้รู้ว่าแก๊งคู่อริก็ใช่ย่อยแก๊งของตนช่วยเหลือชาวบ้านมาเยอะโดยนายเพชรหัวหน้ากลุ่มก็เคยไปมอบของบริจาคช่วยเหลือชาวบ้านตั้งหลายครั้งที่มีเรื่องครั้งนี้เพราะฝ่ายคู่อริโพสต์เฟซบุ๊กท้าทายว่ากูไม่กลัวมึงทำให้เกิดอารมณ์เดือดดาลและยอมรับว่าตนเองเป็นคนตามภาพกล้องวงจรปิด1ใน2คนที่ยืนตั้งป้อมเหนี่ยวไกปืนซึ่งตนเองยิงไป6นัดหมดโม่จากนั้นหลบหนีและนำปืนไปทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาละแวกพระประแดงส่วนผู้เหนี่ยวไกอีกคนนึงที่นั่งซ้อนท้ายตนเองมาคือนายมีนแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าอยู่ไหนแล้วยอมรับว่าหลังเกิดเรื่องตนเองก็ระหกระเหินนอนไม่เป็นที่เพราะกลัวถูกจับกุมตำรวจจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.บางนาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตำรวจยกมือตำรวจนอนลงนอนลงนอนไปนอนไปชื่ออะไรชื่อโบ๊ทครับโบ๊ทครับผมหนึ่งปืนน่ะปืนไม่มีครับพี่ปืนนั้นมึงยิงอ่ะอยู่ไหนไม่มีปิดไฟหน่อยลุกมาลุกที่ลุกมากลุกไม่ถนัดโอเคนั่งที่ขอข้างนั่งขอข้างได้ได้ได้นะผมที่ขยับไม่ขัดถึงพี่ไม่ขัดโอเคมีสิทธิ์ต้องปรึกษาในความมีสิทธิ์แจ้งให้ญาติทราบถึงการจับกุมนะก็มีสิทธิ์รักษาในบางไม่ได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวหมายเนี้ย
น.บางนานะเพราะว่าสน.บางนาเป็นที่ออกหมายมีชื่อเราใช่ไหมโบ๊ทนะสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอันเป็นความผิดฐานต้องโจรแสดงโอเครถนี้ขี่ไปวันนั้นด้วยป่ะเนี่ยไม่ใช่ครับพี่ไม่ผมไม่ได้ขี่วันนั้นขี่รถใครไปโอ้โหผมมาล็อกถึงขนาดนี้แล้ววันนั้นขี่รถอะไรไปขี่รถน้องเออนี่เตรียมไปไหนเนี่ยเตรียมหนีเหรอไม่ได้เตรียมไหนพี่ไม่ได้เตรียมไหนเสื้อผ้าแค่นี้เองฮะไม่ได้หนีเพราะที่ผมหนีไปแล้วผมขับโบ้อยู่เนี่ยพี่ดูได้เลยเนี่ยขับโบ้อยู่โอเคผมก็พักอยู่พระประแดงครับ